คุณคือคนที่เจเมย์แนะนำมาใช่ไหมครับนี่อย่าบอกนะว่าคุณคือคนที่เจเมย์แนะนำมาใช่ตัวต้มฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะคือฉันเป็นคนบอกให้เจเมย์ช่วยนัดพวกคุณสองคนมาพร้อมกันนี่ค่ะอ๋อค่อยช่วยหน่อยฉันมีเวลาไม่มากเอาเป็นว่าฉันจะให้พวกคุณพรีเซนต์ตัวเองคนละ30ปีละกันเริ่มได้ค่ะผมก่อนครับผมเนี่ยมีทั้งรถมีทั้งบ้านมีทั้งเงินเก็บด้วยและที่สำคัญผมอยากมีคุณด้วยคุณนี่เก่งจังเลยนะคะเนี่ยยอมรับครับแล้วคุณล่ะคะผมไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งรถแล้วก็ไม่มีเงินเก็บครับแล้วคุณมีอะไรบ้างอ่ะผมหลอกคุณสวยครับนิสัยผมเนี่ยดีมากเลยครับผมเนี่ยชอบช่วยเหลือคน ผมชอบทำงานบ้านแล้วก็ชอบทำกับข้าวด้วยครับถ้าคุณเลือกผมเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณอย่างดีไรไม่ให้ต่อยุ่ยไม่ให้ต่อย โอ้โหดีจังเลยนะคะเนี่ยยอมรับแล้วคุณล่ะคะผมหล่อฉันว่าคุณมีดีกว่าเขาเยอะเลยอ่ะแล้วคุณก็ทำให้หัวใจฉันเต้นรัวด้วย คุณได้ยินไหมครับสิ่งที่น้องเขาพูดอ่ะหล่อแล้วไงอ่ะความหล่อมันใช้รับประทานแทนข้าวไม่ได้สักหน่อยนะ ไปกับผมครับแค่หลอกก็พอข้าไม่ต้องกินก็ได้เฮ้ยผมว่าคุณจับมือผิดคนหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วยังมีบ้านมีรถมีเงินเก็บอวดสรรพคุณอย่างกายะท่าเชียวนะมึงเนี่ยแล้วไงสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราไปจดทะเบียนสมรสกันเถอะค่ะไปจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าเราไปจดทะเบียนสมรสด้วยกัน3คนเลยดีกว่าไหมนี่มึงพูดอะไรเนี่ยตากแดดจนสมองพังหมดแล้วบ้างฮะอุ้ยร้อนจริงด้วยอ่ะนี่แน่ถ้ามือแฟนฉันไม่ขึ้นมาทำไงอ่ะฮะนี่แน่กล้าทำแฟนฉันโกรธอ่ะฮะเจ๊เมย์มาพอดีเลยสองคนเนี้ยดูสองคนนี้ทำกับผมสิเจ๊มึงบอกให้กูช่วยหาคู่เดทให้กูก็หาให้มึงแล้วเนี่ยแล้วมึงก็มาทำพังตลอดเลยเอางี้มึงไม่ต้องหาคู่เดทละมาแต่งงานกับกูนี่มาไปเอาช่วยกูด้วยกูไปแต่งงานกับคุณ